the scene.ฮัลโหลสวัสดีทุกคนตามกันนะคะวันนี้เนี่ยนะโอ้ my god จะมาทำคลิปรีวิวสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่มันมีความแบบเก๋กู๊ดมากๆเลยนั่นคือหนังสือเล่มนี้คุณผู้ชมนี่คือหนังสือของเราเองวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ก็จะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรข้างในบ้างนะสำหรับใครที่ยังแบบไม่เคยจับจองก็รีบไปจับจองกันได้นะคะเนี่ยอันนี้คือหนังสือที่แบบว่ามีเทเลอร์ที่ต่างๆกันไปก็คือเนี่ยนี่คือเล่มนี้ที่เห็นจริงๆจะมาแกะให้ดูว่าของจริงมันเป็นอย่างไรบ้างแกะแกะแกะปึ๊บมาสวยงามนี่นี่อยากจะให้ดูเท็กเจอร์เท็กเจอร์ดีนะแล้วถ้ามองเห็นเนี่ยพวกตัวอักษรรูปดาวอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนด้วยสะท้อนเงาเห็นปะวะนี่ดูเห็นไหมให้ลองจับดูอ่ะมันแบบว่ามันขึ้นมาปกข้างหน้ามันเป็นเคลือบด่างอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงตัวอักษรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเคลือบเงาเออนี่ไม่ธรรมดานะมีดีเทลนะส่วนปกข้างในปกในก็มีปกในห่อก็มีเหมือนกันภาพแน่นตรงสื่อแน่นนะคะคุณผู้ชมจะกรีดให้ดูวิดอะไรอ่ะวิดนี้มีแถมที่ขั้นหนังสือด้วยอันนี้คือเป็นว่าปกดาร์ปกแรกของหนังสือเล่มนี้นี่คือดาร์ปกแรกของหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ปกปัจจุบันเป็นแบบนี้ไอ้ย่ะอันนี้เป็นพินเข็มกลัดเป็นโลโก้ที่เราโลโก้วาดรูปของเราเป็นมนุษย์อวกาศน่ารักข้างหลังก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างมีวิธีใช้ต่างๆนี่และแมทเทเรียลดีด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่กิ๊กก๊อกเด้อนี้คือเอาไปกลัดแล้วก็ข้างหลังก็แบบจุ๊บอย่างนี้กับเสื้อเราอย่างนี้ฟืบงามขายเป็นแพ็คคู่นะคะคุณผู้ชมขายเป็นแพ็คคู่นะเรื่องเล่าจากดาวอื่นนะคะเป็นหนังสือที่เราตั้งใจเขียนให้มันเป็นแบบว่าเรื่องสั้น3เรื่องต่อกันแต่ว่ามีธีมเดียวกันนะคะให้อารมณ์เป็นนิทานผู้ใหญ่นี่หรอปะก็จะมีภาพประกอบที่เราวาดเองแล้วก็เป็นเรื่องที่เราแต่งเองนะคะแน่นอนว่าไม่อยากไปสปอยเลยแต่ว่าอ่านแล้วจะจุกแล้วภาพประกอบแน่นมากเด้อไม่ธรรมดาเลยทั้งหมดนี้ฉันวาดเองทั้งหมดและใช้เวลาวาดนานมากแล้วเล่มเท่านี้ทำไมมาถึงเล่มแค่นี้จริงๆเล่มเท่านี้มันพอดีสำหรับการแบบว่าอ่านมือเดียวได้เนี่ยสามารถพกไปไหนก็ได้เอาจริงๆนะมีคนที่ซื้อไปว่าหลายคนแล้วก็ฟีดแบบบอกว่าอ่านจบไวมากฉันก็แบบเฮ้ยหนังสือกูเขียนตั้งนานค่อยๆอ่านก็ได้แต่นี่ก็หลายหน้าอยู่เหมือนกันนะส่วนที่มันจะขายกันในเว็บเนี่ยมันจะขายเป็นแพ็คคู่ก็คือเป็นเข็มกลัดตัวนี้เข็มกลัดอันเนี้ยเขาทำมาพิเศษน้อยมากเป็นซีดีเดียวเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นโลโก้ของการวาดรูปของเราเป็นน้องมนุษย์อวกาศเป็นโลหะก็คือไม่ใช่กิ๊กก๊อกน่ะน่ารักอ่ะปึ๊บนี่น่ารักถ้าจะซื้อเนี่ยตอนที่คลิปออกไปนะเนี่ยนะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตามร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปทั่วประเทศเลยไปเดินตามหาเลยพวกโซนเรื่องสั้นหรือโซนวรรณกรรมหรือโซนหนังสือวัยรุ่นอะไรทำนองนั้นนะก็ไปหาเลือกซื้อมาได้ครับถ้าใครซื้อแล้วก็แท็กรูปใน IG มาด้วยนะคะจะแบบเป็นกิติมากเลยส่วนเข็มกลัดไม่มีขายในหนังสือเนาะไม่มีนะคะสั่งออนไลน์เขามีให้สั่งออนไลน์แล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยและกระซิบให้ฟังว่า2 อย่างเนี้ยถ้าสั่งออนไลน์อ่ะจะได้ถูกกว่าร้านหนังสือเยอะเลยแหละประมาณถูกกว่า40บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบก.เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าได้อ่านหนังสือดีดีไงหนังสือดีๆหาซื้อได้ที่ไหนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะหรือลิงก์ที่ description หรือว่าพิมพ์ใน Google สำนักพิมพ์10มิลลิเมตรเข้าไปซื้อได้มีผลงานของพี่ๆนักเขียนคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากงานหนังสือที่ผ่านมาในเราก็ได้ไปแบบว่าแจกลายเซ็นด้วยแล้วก็ไปพบปะประชาชนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาหาเราแล้วก็แบบว่ามาคุยกันนะแล้วเขาน่ารักมากเลยเหนื่อยแต่สนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเอาของมาฝากเราคิดว่าวันนี้เราแจกลายเซ็นไปได้ประมาณ200-300คนเซ็นกันมืองิกเลยนะไปหาซื้อกันต่อได้นะคะถ้าแพรไปฝั่งนู้นจะเจอกับฮัลโหลคอยเอลบิวก็ยังอยู่บูธนั้นนะคะมาเร็วมาเร็วขายของเร็วนอกจากบูธของอะตอมนะคะเดินไปข้างๆจะมีบูธอบุคค่ามีหนังสือชื่อว่านักคดีไทยไดเจสสนุกมากๆเลยนะคะเล่มนี้เฮ้ยสวัสดีนักเขียนเฮ้ยสวัสดีนักเขียนแต่ว่าจะเป็นนักเขียนหรอมีแต่คนมองเราบายบายเหล่านี้เป็นของฝากจากกลุ่มดาว
เริ่มจากอะไรก่อนดีรูปมีคนวาดรูปมาให้เราด้วยแฟนอาร์ตสวยมากคุณพี่นี่คืองานตั้งใจมากเลยนะน่ารัก thank you นะคะนี่ก็มาเป็นเซตมีคาแรคเตอร์ต่างๆมีโคจงปูจิ๋มมีเคที่มีลาล่ามีป้าเมย์มีพีเคมีไอติมพูดได้มีโทรศัพท์พูดได้แล้วก็มีฉันแล้วก็มียอร์คทาวเวอร์ที่ไม่ทำสักทีเอ้ย thank you นะลูกนี่แฟนอาร์ตอีกแล้วอุ้ยน่ารักมีดาทุกคนรู้ใจเราว่ามีดาอู้ยี่สุดชิวอ่ะน่ารักมันเป็นลูกดาทำไมมันน่ารักมากเลยมีจดหมายด้วยหรอมีจดหมายเล็กๆให้เราด้วยนะ thank you นะคะหนูดีอันนี้เป็น letter to พี่อาตอมปกรณ์นะอุ๊ยเป็นดวงดาวกาแล็กซีต่างๆข้างหลังก็จะเขียน text ให้เราเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ชอบมากเลยหนูจำพี่มันหลายปีแล้วเป็นหนูนิ่มและจะได้คือสปีดเองด้วยขอบคุณน้องเจนนี่ค่ะแฟนอาร์ตอีกแล้วอู้เรามีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวที่เราวาดด้วยแหละตัวมนุษย์อวกาศอ่ะน่ารักแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอุตส่าห์ซื้อหนังสือเราแล้วยังเอาขนมอะไรมาฝากเราอีก thank you มากๆเลยนะคะดีใจคุณผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะนี่คือดราฟต์แรกของหนังสือเล่มนี้คือต้นฉบับแบบออริจินอลเลยตอนที่เราเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยก็ครึ่งปีที่แล้วแต่ว่าเริ่มโปรเจกต์นี้ประมาณปีนึงในการเตรียมตัวในการต่างๆในการวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะเริ่มเขียนจริงๆก็คือใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนในการเขียนต้นฉบับนะคะเล่มนี้คือต้นฉบับที่เราเขียนมาก็คือเราไม่ได้พิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์ในตอนแรกเราบอกว่าเขียนใส่กระดาษก่อนอะทั้งเทคแล้วก็รูปคร่าวๆเห็นปะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้จะเขียนว่าอะไรและตรงนี้จะวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยทั้งชีวิตมาเนี่ยไม่เคยเขียนสมุดจนถึงหน้าสุดท้ายมาก่อนคือเขียนแน่นมากจนมันเต็มหน้าสุดท้ายอ่ะเขียนเดือดมากแต่การคิดเรื่องนี่เป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดในโปรเซสทั้งหมดเพราะว่าแบบมันเป็นประเด็นที่เราพยายามกลัวสปอยอ่ะเอาเป็นว่าด้วยความที่มันเป็นหนังสือที่มันให้ข้อคิดอะไรบางอย่างนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องไตร่ตรองให้ดีคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าเราจะพูดมาในเวไหนให้มันเหมาะสมและมันจะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหนังสือเล่มนี้น้องๆเด็กๆตัวเล็กๆสามารถอ่านได้สามารถอ่านเป็นนิทานขำๆได้แต่ถ้าคนที่โตเข้ามาหน่อยเขาก็จะเก็ทว่าเราพยายามสื่ออะไรนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันถึงกลายเป็นนิทานสำหรับผู้ใหญ่ที่เด็กอ่านได้และผู้ใหญ่ก็อ่านได้แต่ละช่วงอายุจะตีความได้ไม่เหมือนกันเน ยากมากในการคิดเรื่องแต่คุณผู้ชมมันก็มีหลายเรื่องที่เราตัดออกอย่างอันเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นในหนังสือเพราะว่าเราตัดมันออกไปจะเขียนไปแล้วนะเขียนไปแล้วแต่ว่าไม่เอาลงหนังสือดีกว่าเพราะคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่กูเขียนไปแล้วไงถ้าอยากให้มีเล่ม2ก็สนับสนุนของเรานะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เทคทั้งหมดนี้แล้วนี่นะเทคกับรูปคร่าวๆทั้งหมดนี้แล้วก็คือเอาไปร้อยเรียงใหม่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ลิสต์รูปทั้งหมดที่จะต้องวาดเนี่ยวาดขึ้นมาใหม่เป็นต้นฉบับขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่เห็นนี้เป็นงานวาดมือด้วยสูและนี่คือภาพกระดาษต้นฉบับทั้งหมดของเล่มนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่คือปึ้งหนึ่งของการวาดรูปฉันการันตีได้เลยว่าทุกๆรูปทุกๆแผ่นเนี่ยกูวาดหนากูวาดแน่นมากชีวิตทางชีวิตนี้ไม่เคยวาดอะไรเยอะเท่านี้มาก่อนคือเนี่ยไม่ใช่กระดาษเปล่าๆแล้วยูเห็นไหมมุกตั้งใจนะซื้อหนังสือเราเหอะมุกตั้งใจมากเดี๋ยวจะเรียงมันคุยให้ดูนี่คือภาพวาดต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดค่ะดูมันเยอะมากคือมันยังซ้อนกันอยู่นะแต่ว่ามันเยอะจริงๆเราจำไม่ได้แล้วมันกี่หน้าน่าจะประมาณน่าจะมี100รูปขึ้นไปอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าถึงไหมไม่รู้แต่ว่าเยอะอยู่เนี่ยให้ดูมันคือลายเส้นดินสอนะแกทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นลายเส้นดินสอหรือก็คือค่อยๆวาดนะก็นั่นแหละค่ะที่เห็นไปคืองานดินสอทั้งหมดนั่นแปลว่าแต่ละแผ่นแต่ละรูปที่เราวาดไปเนี่ยมันใช้เวลาในการวาดเยอะมากเลยวันนึงนี่นะเราก็วาดได้ประมาณรูป2รูปจริงจังนี้คืองานจริงจังหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็เอาไปเข้าคอมพิวเตอร์สแกนคอมพิวเตอร์นำไปแบบว่าเข้ารูปเล่มจัดรูปเล่มให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการส่งเข้าโรงพิมพ์มีการไปตรวจพรูฟ
ต่างๆมีการไปดูไปเช็คสีที่โรงพิมพ์ว่ามันโอเคหรือเปล่านั่นนี่แกโมเมนต์ที่แบบว่าเห็นแบบโรงพิมพ์เขาว่าพิมพ์หน้าหนังสือลงมาฉันแบบโอ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนี่คือลูกน้อยๆของฉันที่ฉันทำมาหลายเดือนคือมันลุ้นมากเว้ยว่ามันจะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนที่งานหนังสือจะมาถึงซึ่งเดดไลน์มันแบบใกล้มากคือทุกอย่างแบบคือมันวุ่นวายมากเลยตอนท้ายๆเนี่ยก็คือหลังจากช่วงนี้ฉันทำคลิปทดลองเทสสีนั่นแหละคือช่วงเดดไลน์ของงานหนังสือด้วยไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยคือถ่ายคลิปเทสสีไว้แล้วก็รีบไปปั่นหนังสือให้มันเสร็จทันลงพิมพ์นะคะและมันก็ทันและก็กลายเป็นหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนได้จับจองกันแล้วนะคะราคา245 บาทนะคะหรือถ้าซื้อทางออนไลน์ก็คือ200 กว่าบาทเฮ้ยอ่ะแต่มันยังไม่จบเท่านั้นคุณผู้ชมเราได้หนังสือใช่ไหมมันจะเข้าสู่การถ่ายรูปคือทันหนังสือมาแล้วทั้งทีเนี่ยฉันก็เลยอยากจะทำตัวขายหนังสือตัววิดีโอคือด้วยความเป็นยูทูบเบอร์ความทำวิดีโอเนี่ยการขายของเรามันต้องไม่ธรรมดาเพราะงั้นเราก็เลยจะทำโปรเจกต์เทเลอร์หนังสือขึ้นมาตัวเทเลอร์หนังสือนี่เราตั้งใจทำให้มันมีความแบบความตุ่นๆความมัวๆแล้วก็พอดีว่าได้ทีมมาช่วยเป็นทีมที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่เราคนมืออาชีพมากๆคือเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนเราก็เลยมีการไปออกกองแล้วก็ได้ทีมโฟโตกราฟทีมวิดีโอทีมเมคอัพทีมสไตลิสต์ทีมอาร์ตทุกคนมาช่วยกันทำให้งานนี้มันเกิดขึ้นมาต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบมาช่วยเหลือเรานะคะถ้าใครได้ดูเทเลอร์ของหนังสือไปแล้วนั่นคือเราทำกันมีทีมงานหลายคนมากเลยเทเลอร์เนี่ยก็จะสะท้อนบุคลิกของหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้สปอยว่าหนังสือเล่มนี้คืออะไรแต่ว่าจะอธิบายคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่ามันคือหนังสือที่ถูกส่งต่อมาจากจักรวาลหนึ่งสู่อีกจักรวาลหนึ่งแล้วเราก็เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จากดวงดาวต่างๆนู่นนั่นนี่นั่นดีแล้วเป็นครั้งแรกที่ถูกเมคอัพออกมาแล้วฉันสวยมากฉันมีความเก๋มากมีความนิวสคาร์เมนเดอร์มากๆเลยนะคะยังไม่ดูรีบเข้าไปดูนะคะที่เทเลอร์นะดูเทเลอร์เฉยๆก็สวยแล้วก็มีความสวยงามแล้วคุณผู้ชมและทั้งหมดก็คือ making of หนังสือเล่มนี้นะคะแล้วอยากรู้ฟีดแบคของทุกคนว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือว่าในแฮชแท็ก Twitter ก็ได้เรื่องเล่าจากดาวอื่นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามอ่านหรือถ้ามีโอกาสอยากจะให้เราทำหนังสือเล่ม2หรืออะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยเย้ ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วมันเป็นความฝันหนึ่งของเราไว้ทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้เรามีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้มาและขายให้ทุกคนได้นะคะเอาล่ะลิงก์ซื้อที่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมซื้อหน่อยซื้อหน่อยเห็นไหมว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากเลยซื้อหน่อยซื้อหน่อยไปละแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายThank you.